ต้องบอกว่าจะไม่พอในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไว้ให้แก่ท่านสาธุชนอย่างมากมายนะครับในครอบครัวพี่โสมช่วยหน่อยแล้วกันกำลังแข็งเพราะว่าน้ำไม่ได้ผ่านร้องนักร้องประจำวงขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานนะครับวันนี้เป็นวันแห่งวันมหามงคลขอให้ท่านตั้งใจคิดดีทำดีพูดดีเราได้มาสู่สถานที่ดีๆแล้วก็ได้เจอที่ดีวันนี้ no, no, ได้ว่าเราได้ทำบุญเป็นมหามงคลในวันนี้ก็ขอให้ชีวิตของเรานี้มีความเจริญก้าวหน้าความสุขมีความรุ่งเรืองก็ได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนก็ลูกเจ้าหลานต่อไปนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านสาธุชนทุกท่านแล้วก็อยากประกาศให้ท่านสาธุชนได้ทราบกำหนดการในวันนี้นะครับเวลาหลังจากที่พระคุณเจ้าฉันพระทหารเชนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ร่วมกันรับประทานอาหารพอเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงตรงก็ขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านไปพร้อมเพรียงกันในพระอุโบสถอยู่ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือนะครับไปนั่งอาจับจองที่นั่งในพระโบสถ์เพื่อที่จะพร้อมกันร่วมถวายกฐินในวันนี้นะครับก็เป็นโชคดีนะครับวันนี้ที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอาจารย์เจ้าคุณพระราชธรรมเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชโอรสได้เดินทางมาร่วมถวายผ้ากฐินในปีนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชธรรมเวทีท่านก็เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธธรรมสมัยเริ่มแรกนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วสมัยนั้นวัดเพิ่งเริ่มก่อตั้งใหม่วัดตั้งอยู่ที่ดาเรียนนะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ท่านอาจารย์เจ้าคุณก็ได้มาดูจำพรรษาได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวชิคาโกมาเป็นเวลานานแล้วหลังจากนั้นก็มีท่านอาจารย์วรศักดิ์ท่านอาจารย์มหาบัญญัติได้มาอยู่ต่อเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องชาวชิคาโกในร่วมก็เป็นนับเป็นนิดนิดหลายโชคดีของชาวไทยที่อยู่ที่นี่นะครับที่เราได้มีวัดหลายวัดให้เราได้ทำบุญได้สืบสานต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีของเราเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราได้รับเมื่อไหร่พี่ไปลงหน่อยรับเมื่อไหร่บอกบ้างนะที่ดีที่ดีของเราดังนั้นท่านผู้ใดที่มีลูกหลานก็ได้ชักชวนให้มาวัดครับไม่ว่าจะเป็นยังไงที่เราจะชักชวนเด็กมาวัดในใจยากในสมัยผมเด็กนั้นมีคุณย่าคุณทวดบังคับให้ไปวัดบ่อยๆตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่ครับแต่พอไปแล้วนี่ก็มีความสุขได้เห็นพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ได้ให้คำแนะนำคำสอนแล้วได้เห็นวัฒนธรรมประเพณีก็เกิดความประทับใจกับวัดมีความสุขแล้วหลังจากที่เราเติบโตมาก็ได้สิ่งที่คุณทวดคุณย่าได้หวานไว้ในเมล็ดพันธุ์พืชหวานไว้ในใจของเราสำหรับเราที่ได้ทำเราโตขึ้นเราเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆก็สิ่งเหล่านั้นก็มาช่วยทุกชีวิตช่วยเป็นกำลังใจให้เราได้รู้สึกตัวมีสติปัญญาไม่หลงมัวเมาเป็นทุกข์อยู่นานก็เลยเข้ามาอาศัย
ในบุญออกมาคือว่าเป็นศาสนาสำคัญของชาวไทยเราทุกคนไม่ว่าคือเราคิดว่าไม่ได้ที่กลับไปแล้วถ้าเรามีวัดแล้วก็ช่วยกันดูแลช่วยกันบำรุงรักษาช่วยกันดูแลวัดไม่ได้หนีท่านไปไหนนะครับท่านไม่ต้องห่วงวัดที่ไม่หนีท่านไปไหนทั้งท่านมีโอกาสท่านก็มาช่วยวัดมาช่วยวัดมาดูแลวัดเราก็โชคดีที่ว่ามีพระสงฆ์ท่านมาอยู่ดูแลวัดไว้ให้ได้เป็นที่เลี้ยงให้เราได้มาฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยจิตใจของเราให้ขาวสะอาดให้ดีขึ้นได้ปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านสาธุชนทุกท่านในวันนี้ก็ขอให้ท่านสาธุชนท่านได้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในการดำเนินชีวิตก้าวหน้าตลอดไปทุกท่านนะครับขออนุโมทนาสาธุI'm
ขอนะครับคุณบาทเต็มแล้วอาจารย์บาทเต็มแล้วค่ะได้ทั้งอันนี้ทั้งหน้าด้วยนะคะนี่บาทไปเมื่อกี้เก็บโน่นนะผิดนะผิดคือก็เลิกอาจารย์ก็เลิกดูมุนค่ะครับผม